มาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านซึ่งถือว่าเป็นร้านหลักของเราด้วยอีกร้านหนึ่งในครัวคุณต๋อยเพลสในครัวคุณต๋อยเพลสครับนั่นคือร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ครับร้านนี้ตั้งใจทำงานมากมากท่านผู้ชมเมนูอาหารเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ออกอาหารใหม่ๆตลอดเวลาและที่คุณออฟเขาชอบมากๆเขาเพิ่งพูดเมื่อกี้นี่เองอ่ะคุณพูดซ้ำผมชอบร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่เขาจะไม่ได้ทำแบบเยอะมากนะท่านผู้ชมเขาจะทำแบบไม่มากไม่หมายเป็นเล็กๆครับแล้วก็มันจะทำให้กับข้าวเขาสดใหม่ตลอดเวลาพอนี้หมดปุ๊บเขาก็ทำใหม่ไม่ใช่ว่าทำมาทีไม่เยอะไม่ใช่ไม่เลยเพราะนั่นนี่เป็นเสน่ห์เขาวันนี้ครัวพี่เล็กขันใหญ่มีเมนูใหม่ออกมาใหม่แล้วก็นำเสนอกับพวกเรานั่นคือแกงกะหรี่หัวปลาพริกแกงใต้ใช่ครับเป็นแกงกะหรี่นะท่านผู้ชมแล้วก็ใช้หัวปลาทำแล้วยังเป็นพริกแกงใต้ใช่ครับมันมีความเด็ดมีความโดดเด่นของมันเองโดยเอกลักษณ์จริงใช่ครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพันเลิศชูลักษณะเดชาจากร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ครับสวัสดีครับครับรู้สึกดีลูกสวัสดีครับบดน่ารักมากนะลูกแล้วบดก็เก่งคือขยันความพยายามความขยันบดนี่สุดติ่งจริงๆเลยนะครับแม่ภูมิใจในตัวเราไหมครับน่าจะภูมิใจน่าจะภูมิใจจริงๆนะแม่เราคือพี่เล็กหรือเปล่าใช่ครับพี่เล็กเลยนะครับแล้วตอนนี้ท่านปล่อยเราปล่อยมือเลยหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับส่วนมากตอนนี้เที่ยวอย่างเดียวครับเออจริงๆนี่เรื่องจริงตามแม่นะตามแม่นะจริงๆคือประสบความสำเร็จอ่ะชีวิตประสบความสำเร็จแล้วทำอะไรต่างๆแล้วมีลูกดีด้วยลูกเอาทุกอย่างสู้ทุกอย่างเลยทีนี้หลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะคุณต่อยเพชรอยู่ที่ไหนอยู่ที่เดอะคริสตัลเอกมัยรามินทรานะคุณผู้ชมครับก็เปิดตั้งแต่10 โมงครึ่งยัน2 ทุ่มเลยนะฮะแล้วก็ในคุณต่อยเพชรของเราเนี่ยครับสมมติคุณผู้ชมอยากกินของครัวพี่เล็กหาดใหญ่อ่ะเข้าไปในโอลี่แอดแกร็บเลยครับในนั้นจะมีร้านของคุณต่อยเพชรทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นเลยแล้วคุณดูรูปได้เลยปึ๊บแล้วคุณสั่งเลยสบายคือไม่ใช่แค่ของพี่เล็กหาดใหญ่นะอันนี้คือทั้งหมดในนั้นมันมี60 ร้านแล้วมันมีเมนูเมนูอันนี้เมนูเนี้ยสมมติร้านนึงมีสัก10 เมนูก็600 เมนูอ่ะท่านจะหาไงเปิด Only at Grab ได้เลยเข้าไปใน Only at Grab เปิดดูเลยร้านนี้มีอะไรแล้วสั่งได้เลยสั่งเลยนี่คือความตกลงพิเศษระหว่างเรากับ Only at Grab ซึ่งก็สร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งใช่ครับใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูเฮ้ยหูขนาดนี้ชอบไอ้เนี่ยแนะนำเลยโอ้ขนมไข่10คะแนนเต็มครับคราวที่แล้วออกมาก็โอ้โหตอนนั้นกรี๊ดการ์ดกันเค้าเรียกอะไรนะขนมไข่หาดใหญ่ป่ะใช่ครับขนมไข่หาดใหญ่ครับผมอร่อยจริงๆแล้วต้องบอกว่าคือเรื่องนี้จะบอกว่าภาคกลางก็มีนะขนมไข่แบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคือมันคนละรสชาตินะไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยเพราะเค้าเด็ดจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืม Only at Grab กับครัวคุณต๋อย Place ใช่ครับวันนี้เมนูที่จะนําเสนอเค้าก็อยู่ในครัวคุณต๋อย Place เค้าก็คือครัวพี่เล็กหาดใหญ่เค้าก็มีน้ำเนี่ยมะม่วงเบามะม่วงเบาเลยมะม่วงเบาเลยเต็มไปหมดเลยของเขาแต่วันนี้มันแปลกออกไปวันนี้เขาจะเสนอแกงกะหรี่หัวปลาพริกแกงใต้นี่ครับครัวพี่เล็กหาดใหญ่เห็นกันชัดเจนอย่างนี้เลยนะครับและนี่ก็คือเครื่องทั้งหมดที่จะใช้ทำกันในวันนี้ไม่ง่ายเลยนะท่านผู้ชมลองดูไปด้วยกันนะครับมันมหัศจรรย์มาก1ครับอย่างแรกเลยพริกแกงเราต้องทำเพื่อความสดนะครับปั่นทุกวันใหม่เริ่มจากพริกกะเหรี่ยง1 กิโลครับครับครับข่า3 ขีดครับครับตะไคร้3 ขีดครับตะไคร้ซอยนะครับแล้วก็เป็นกระเทียมครับ3 ขีดครับครับแล้วก็ขมิ้น3 ขีดครับครับต่อไปเป็นใบมะกรูด20 กรัมครับครับละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ใช้น้ำเปล่าครับเนื่องจากไม่จำเป็นจะต้องถนอมอาหารเนาะปั่นสดทุกวันใช่ใช่ปั่นง่ายใส่น้ำเลยแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำครับเท่าไหร่ครับ10 กรัมครับ10 กรัมครับแล้วแต่มากชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใช่ใช่ปั่นละเอียดอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วนี่ต่อไปก็จะเป็นยี่หร่ายี่หร่าอันนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะมาผัดกันในแกงกะหรี่ละลูกซัดครับยี่หร่าลูกซัดอัตราส่วนเนี่ยทุกอย่างที่เป็นจะ1:1เลยโอเคโอเคครับการพลูก็เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะข้าวเทียนก็เหมือนกันที่ใส่ลงไปที่เห็นกันเนี่ยนะใช่ครับแล้วลูกกระวานด้วยลูกกระวานครับแล้วเราก็ตำครับตำรวมอัตราส่วน1:1ทุกอย่าง1หมดละทุกอย่างส่วนประมาณ1หมดแต่ตำไม่ต้องละเอียดมากใช่ไหมครับใช่ครับครับต่อไปก็เป็นหัวปลากระพงใหญ่ทำไมต้องใช้กระพงตัวใหญ่เพราะว่ามันแล้วหวานใช่ผมพูดแล้วแกงไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยแล้วก็เอาไปทอดใช่ไหมเอาไปทอดก่อนครับคุกแป้งป่ะคุกแป้งนิดนึงนิดนึงแล้วก็ไปทอดไม่งั้นไม่ติดโอเคแล้วก็ไปทอดเสร็จแล้วเราก็เตรียมผัดเลยน้ำมันครับแล้วก็เอากระเทียมลงไปคั่วก่อนครับครับให้หอมตามด้วยหอมแดงครับครับเคี่ยวไฟอ่อนๆครับให้พอเหลืองครับครับผมตามด้วยเครื่องแกงที่เราปั่นสดๆเมื่อสักครู่เคี่ยวเครื่องแกงครับให้แห้งนิดนึงแล้วก็ให้หอมต่อไปตามด้วยกะปิแล้วเคี่ยวต่อครับ
ครับต่อไปเป็นผงกะหรี่เอาลงไปผัดครับครับผมครับผมเมื่อกี้หอมแขกนะฮะผมเห็นนะหอมแขกหอมแดงเหรอครับผมอ๋อหอมแขกครับโอเคครับต่อไปก็เป็นหัวกะทิครับครับแล้วก็จะเร่งเริ่มจะเร่งไฟให้กะทิมันแตกมันนิดนึงนิดเดียวพอนะครับตามด้วยพริกเผาแล้วพอมันเริ่มปุ๊บใส่น้ำพริกเผาซะเลยใช่ครับตามด้วยมันฝรั่งครับมันฝรั่งนี่ต้มมาแล้วใช่ไหมมันฝรั่งนี่ต้มมาแล้วต้มมาแล้วใช่ใช่ใช่แล้วก็ตามด้วยหางกะทิหางกะทิทีนี้เราก็จะผู้ชมมันทำง่ายที่ไหนเนี่ยครับทีนี้เราก็จะเบาไฟเบาไฟแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เคี่ยวไปเรื่อยๆเบาไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนี่ครับครับโอ้โหแตกมันใช่ไหมใช่ครับหัวปลาทอดใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาหัวปลาลงไปคุกเลยครับตามด้วยมะเขือเทศครับครับโดนไฟนิดเดียวพอหอมใหญ่ครับหอมใหญ่นี่ครับเห็นไหมตอนนี้ไฟอ่อนที่สุดหรือปิดเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้พอให้โดนไฟนิดเดียวเสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับแกงกะหรี่หัวปลาพริกแกงใต้ครับท่านผู้ชมครับนี่ร้านขายข้าวแกงนะแต่ดูงานที่ทำงานที่ทำนี่มันงานระดับเหลาเลยนะใครจะทำงานขนาดนี้อย่างนี้แต่ครัวพี่เล็กหาดใหญ่ทำนะครับจริงๆท่านผู้ชมทั้งหมดนะที่เห็นเครื่องแกงก็มีทั้งสองส่วนแล้วครับมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วนะมีทั้งสดปั่นมีทั้งแห้งมีทั้งคั่วนะฮะแล้วยังมีตอนท้ายที่ต้องใส่มะเขือเทศใส่หอมใหญ่ลงไปอีกนะครับความอร่อยความเด็ดเดี่ยวของการทำเครื่องแกงนี้เนี่ยนะฮะและหัวปลากระพงที่ต้องสรรหานะฮะยิ่งตัวใหญ่ๆเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะหัวกระพงมันหวานไหมหวานครับมันเยอะมากมันเยอะใช่ทำให้แกงมันข้นด้วยครับใช่มันได้ความรู้สึกและอารมณ์จริงๆนี่จะบอกให้อ่ะเชิญเลยครับคุณอ้อกำลังหันมาอ๋อเผ็ดเหรอฮะเผ็ดเหรอแต่มันหอมแกงกะหรี่มากโอ้โหแล้วจะบอกว่าแล้วตัวเครื่องสมุนไพรหอมแต่เผ็ดคือยิ่งปลาเนี่ยดูดิยิ่งหัวปลาใหญ่แค่ไหนคุณผู้ชมเออเนี่ยดูดิต้องบอกว่าปลาใหญ่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงนะเออเลี้ยงไม่ได้ใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือยิ่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยไอ้พวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกเอ็นพวกเจลลี่ใช่ยิ่งเยอะหวานแล้วมันมากจริงอืมอันนี้จริงคุณผู้ชมมันรสชาติแบบอ้าวผมถามคุณคำนี่มันร้านขายข้าวแกงอ่ะใครจะทำไอเมนูยุ่งยากขนาดนี้ถูกไหมใช่มันใช่ไหมล่ะแล้วเวลาร้านข้าวแกงเวลาทำอ่ะคุณผู้ชมครับคำแรกมันต้องรู้เรื่องเลยอ่ะเนี่ยคือข้าวแกงแล้วว่าโหนี่ทีเด็ดเลยใช่อารมณ์นี่มันต้องโดนคุณผู้ชมนะฮะแกงกะหรี่หัวปลาพริกแกงใต้เมนูนี้จากร้านพี่เล็กหาดใหญ่รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มนี่ดีครับผมอร่อยจริงอร่อยจริงผมไม่รู้ได้นะมันเหมือนกับเครื่องแกงอิสลามมาตรงๆนะเออแต่มันไม่ใช่เพราะมันเผ็ดมันเผ็ดอาหารปากใต้ชัดๆมันอาหารปากใต้ใช่ไหมใช่ไหมชัดๆแล้วก็เป็นความอร่อยที่แตกต่างแต่ท่านสรรหาได้ที่ครัวคุณต่อยเพลสที่ครัวพี่เล็กหาดใหญ่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดท่านอยากสนใจอยากจะดูยังไม่ได้ไปเกียดไปหรือไม่มีเวลาไปเปิดนี่เลย Grab Only at Grab เปิดดูว่าครัวคุณต่อยเพลส Only at Grab มีอะไรบ้างปรื้ดเลยของพี่เล็กหาดใหญ่ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในนั้นเหมือนกันผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าทีเด็ดของร้านนี้นะเขาจะทำไม่เยอะแล้วมันผัดใหม่สดแล้วมันโอ้โหอันนี้อร่อยจริงครัวพี่เล็กหาดใหญ่อร่อยมากเดี๋ยวก่อนนะฮะเมนูนี้คือแกงกะหรี่หัวปลาพริกแกงใต้ถูกไหมฮะครับได้ที่กินนี่มันอะไรฮะอ้าวกินข้าวแล้วหนูก็ต้องกินหวานเนี่ยโอ้กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ใช่ฮะอันนี้กลัวมากใช่ฮะเฮ้ยแล้วพวกเราอ่ะทำไมเราไม่มีกินเลยอ่ะเขาเอามาของเขาคนเดียวเลยครับอันนี้มันนิสัยไม่ดีจริงๆนะครับใครทำอะไรใครอันเนี้ยข้าวเหนียวเนี่ยที่ร้านทำอร่อยมากเลยพี่ครับเราลองกินดิเฮ้ยผมเกรงใจจังเลยครับกินดีกว่าเพราะเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมเอากลับพี่ต่อเกรงใจอ่ะอร่อยเกรงใจครับลองกินดูก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเอากลับลองดูดิข้าวเหนียวดำสั่งข้าวเหนียวดำเลยโอ้ยอันแกะอร่อยมากเฮ้ยหอมมันหอมเหลือเกินอ่ะหวานละมุนละเม็ดมันกรึบๆไม่หวานมากเกินไปหวานพอดีแล้วอร่อยเด็ดจริงๆขอบคุณคุณพันเลิศขอบคุณครัวโอ้โหขอบคุณครัวพี่แล้วขาดใหญ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมันโดยตลอดอย่าพลาดเลยค่ะนะฮะครัวคุณไต่เพลส Only at Grab ท่านดูแล้วสั่งได้เลยถูกเวลาโอ้โหอะไรกันเนี่ยแบ่งสมบัติกันหมดนี่7อันเนี่ยของ R นี่ Only at ไต่พบเลยนะแล้วที่เหลือเนี่ยอันนี้ของเราอันนี้ของเราเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ลาบไข่คุก
คั่วเราจะนำไข่มาคั่วแล้วก็ปรุงรสแบบลาบครับคุณผู้ชมจะได้รสชาติของไข่คั่วหอมๆแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวเบาๆแล้วก็มีกลิ่นเหมือนลาบเราโชคดีเลยทำไมครับได้ลาบไงได้ลาบไงเราได้ลาบอันนี้ต้มยำโบราณครับโอ้โหอันนี้เด็ดเลยเป็นความแตกต่างอีกชนิดนึงที่เราไม่เคยเจอไม่เคยจริงๆนะหนูบอกเลยว่าคุณต้องไปกินพ่อครัวคุณต้องไปกินคุณจะอะไรก็ไม่